เดี๋ยวนี้อาผู้ใหญ่หอบถุงอะไรมาจะเนี่ยถุงใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยนี่มีอะไรอยู่เอ่ยเปลือกข้าวโพดฮะเปลือกข้าวโพดแล้วตาเอาเปลือกข้าวโพดมาทำไมกันจ๊ะเอาก็เอามาทดลองทำดอกไม้ประดิษฐ์ตอนประชุมอยู่ที่อำเภอน่ะเจ้าหน้าที่ทางการเขาให้ความรู้เรื่องการนำข้าวโพดมาทำดอกไม้ประดิษฐ์ขายเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านของเราแหละช่วยเพิ่มรายได้อย่างนี้ก็ดีทีจะเนี่ยใช่ใช่นอกจากจะช่วยให้มีรายได้แล้วน่ะก็ยังเป็นการช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าได้อีกทางหนึ่งด้วยแต่ว่าจะช่วยยังไงน่ะเดี๋ยวขอพักดื่มน้ำสักอึกหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะจ้าอ้าวดื่มน้ำสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ก็ได้รับประทานอาหารไทยสมดังใจคือไปที่ร้านเรือธงที่ซอยทองหล่อของคุณนายแดงเขาไม่เจอคุณนายแดงครับแต่ก็ได้รับประทานข้าวผัดกากหมูซึ่งเป็นตำรับของคุณนายแดงเขาที่นั่นบางคนบอกว่าคอเลสเตอรอลจะสูงนะก็ขอเรียนว่านานๆครั้งไม่เป็นอะไรหรอกครับอย่ารับประทานบ่อยนักหนาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากจะเรียนถึงเรื่องอาหารที่ผมได้ไปรับประทานที่ทำเนียบของท่านทูตรณรงค์นพคุณที่กรุงเบิร์นขอเรียนว่าทางรัฐบาลไทยที่ซื้อทำเนียบหรือที่พักของเอกอัครราชทูตในต่างประเทศเอาไว้เป็นของรัฐบาลไม่ต้องไปเช่าไป อย่างแต่ก่อนเพราะว่าค่าเช่าที่เมืองนอกนั้นมันขึ้นทุกทีไปเมื่อหมดสัญญาแล้วก็ยังไม่ได้เป็นของเราซะด้วยแต่ที่ดินหรือทรัพย์สินที่ซื้อที่เมืองนอกถ้าเป็นของประเทศไทยแล้วเป็นของทางด้านการทูตเขาถือว่าเป็นแผ่นดินของไทยครับก็ทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนั้นท่านทูตรณรงค์นั้นท่านจะต้องรับแขกอยู่เสมอแล้วก็ท่านอยากจะได้แป้งสาริมผมก็เอาแป้งสาริมไปให้ท่านรวมทั้งเครื่องเทศแล้วอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างของทางง้วนศูนย์ในตรอกเล่งบวยเอียของคุณวิสิตลิมประณะรวมทั้งน้ำพริกนิตยาซึ่งน้ำพริกนิตยาเดี๋ยวนี้เขามีบรรจุในเขาเรียกว่าในซองพลาสติกแบบสูญญากาศก็ทำให้เก็บได้นานมีหลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องอาหารไทยที่ส่งขึ้นเครื่องบินการบินไทยจากต่างประเทศจากประเทศต่างๆที่เราบินไปลงขากลับนั้นก็ต้องมีอาหารไทยขึ้นมาแต่ในสมัยก่อนนั้นอาหารไทยแย่มากครับอย่างที่ลอนดอนเนี่ยมีคนฟ้องกันมาร้องเรียนกันมาบอกว่าเมนูบอกว่าอาหารไทยอย่างเช่นไก่ผัดใบกะเพรามันไม่ใช่ไก่บัดผัดใบกะเพรามันเป็นผัดอะไรเละๆแล้วก็ไม่ได้มีไก่เป็นชิ้นเป็นอันไม่มีใบกะเพราใบกะเพรานะหายากแม้กระทั่งโหระพาก็ไม่มีก็สอบสวนทวนพยานกันก็ได้ความว่า
พราะว่าพ่อครัวของครัวต่างประเทศที่ทำอาหารส่งขึ้นเครื่องนั้นทำอาหารไทยไม่เป็นแล้วดื้ออย่างนี้ก็ดื้อสิอะไรอะไรนะอินเดียก็ติอินเดียก็ต้องใส่ผงกะหรี่ไก่ผัดใบกะเพราของไทยใส่ผงกะหรี่มันอร่อยดีกว่าไทยเฉยๆนะนายที่ไหนได้ล่ะโดนด่าแหลกลานเลยในตอนหลังผมได้ลองชิมอาหารจากที่ขึ้นมาจากลอนดอน มาเมืองไทยมัสมั่นใช้การได้เลยทีเดียวก็ไปถามคุณนิคมรวิยันดูว่าเอ๊ะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันเป็นยังไงคุณนิคมก็บอกว่าคุณสมโพธิ์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านครัวการบินไทยในกรุงเทพเนี่ยได้ขึ้นไปคุยกับทางที่นั่นพระเอิญก็ได้คนไทยสองคนเข้าไปทำงานในครัวของเกโกเม่ที่ลอนดอน เอาน้ำพริกนิตยาไปตามคำแนะนำของผมแล้วก็เวลานี้เขาทำตามคำอธิบายในการปรุงทุกอย่างก็เลยทำให้แกงมัสมั่นนั้นอร่อยอร่อยอร่อยกว่าหลายต่อหลายแห่งในเมืองไทยด้วยซ้ำไปครับเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็เลยเรียนให้ทราบว่าทางฝ่ายโภชนาการต่างประเทศของการบินไทยนั้นพยายามแก้เรื่องรถอาหารที่ส่งขึ้นเครื่องจากสถานีต่างๆในต่างประเทศนั้นอยู่ตลอดเวลาครับ สำหรับอาหารเย็นที่บ้านท่านทูตที่สวิสนั้นคือไปรับประทานถึง2มื้อเลยทีเดียวตอนกลางวันรับประทานเสร็จก็ไปอินทราเกนเพราะว่าแดดมันดีเหลือเกินแดดดีจริงๆเลยทีเดียวครับอุณหภูมินี้ก็เข้าไปถึงขนาด20แต่ลมแรงก็ไปเดินซื้อของเพราะว่าในวันอาทิตย์ที่ในยุโรปนั้นเขาจะปิดหมดเลยทีเดียวแต่อินเทลาเกนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาร้านรวงเปิดขายครับบางคนก็ไปดูอย่างเช่นนาฬิกาสวิสไม่ใช่นาฬิกาแพงๆนะครับ เขามีนาฬิกาจุ๋มจิ๋มเรือนหนึ่ง 2,000 อะไรพวกนี้มีขายอยู่เป็นนาฬิกาที่มีดอกไม้มีรูปดอกไม้อยู่ในหน้าปัดตลอดจนสายเป็นดอกไม้สีต่างๆสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็น่าจะซื้อเอามาเพราะว่ามันไม่ได้แพงเพิงอะไรหรอกแล้วก็ได้ใช้งานด้วยเป็นเครื่องประดับที่สวยงามซะด้วยเด้ออาหารเย็นที่เรากลับมารับประทาน ทางแม่ครัวที่บ้านท่านทูตนั้นทำแกงหอยแมงภู่ใส่ใบชะพลูนะครับโอ้นึกว่าเอ๊ะนี่เรามากินอยู่ที่ปักใต้หรือเปล่าเพราะตามธรรมดานะถ้าหอยแล้วจะใช้หอยแครงกับใบชะพลูก็อร่อยครับมีเมี่ยงตะไคร้มีกรอบมีน้ำพริกผักจิ้มแน่มีแคบหมูโอ้อะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างพอถึงของหวานมีฟักทองสังขยาเออฟักทองผลเล็กๆสังขยามีวุ้นกะทิซึ่งผมขอชิมอย่างละนิดอย่างละนิดเพื่อให้รู้ก็ปรากฏว่าอยากจะเอาชามเชลชวนชิมไปปะไว้ที่หน้าทำเนียบทูตที่สวิตเซอร์แลนด์ที่กรุงเบิร์นแต่ทำไม่ได้หรอกครับเพียงแต่เล่าให้ฟังเท่านั้น
ว่าถ้าท่านรู้จักมักคุ้นกับท่านทูตก็ลองไปขอท่านลองขอรับประทานเวลาคิดถึงอาหารไทยอย่างมากมากก็คงจะทำให้มีความสบายท้องสบายลิ้นสบายปากขึ้นมาอย่างแน่นอนขากลับเราออกเดินทางจากกรุงบอนกรุงเบิร์นฮะผมยังเบลอๆอยู่ระยะทาง จากเบิร์นถึงซูริก120กิโลเมตรตอนกลางคืนขับมากลับจากทางอัลโตบานนั้นก็ใช้เวลาประมาณราวๆชั่วโมงเสร็จๆ ก็ถึงที่พักที่พักที่เมืองนอกนั้นมันแพงอยู่เสมอแพงมากไม่เหมือนกับของเราของเรานั้นที่พักถูกค่าเครื่องบินในประเทศถูกมีคนบอกมาว่าค่าเครื่องบินในเมืองไทยนี้แพงจะทำให้นักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยเราเนี่ยหนีไปเที่ยวเมืองนอกแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับมันถูกกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้ถ้าท่านไม่ได้อยู่แวดวงในธุรกิจของการบินหรือท่านไม่ได้เดินทางโดยไปส่วนตัวท่านจะไม่ทราบเพราะว่าถ้าไปกับทัวร์เขาจะคิดรวมทุกสิ่งทุกอย่างหมดที่นั่นนะครับเพียงบิน1ชั่วโมงยกตัวอย่างจะบินจากเมลเบิร์นมาซิดนีย์เที่ยวเดียว10,000บาทของเรานั้นถ้าบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ซึ่งใช้เวลาบินชั่วโมงเดียวเหมือนกันเนี่ยในที่นั่งชั้นธุรกิจจะเป็นเงินประมาณ 4,900 บาทของเขานั้น10,000กว่าบาทสุดแท้แต่อัตราแลกเปลี่ยนเห็นไหมครับนี่ก็ชี้ให้เห็นที่หนึ่งส่วนในอเมริกาก็เช่นเดียวกันอย่าไปบอกเลยครับว่าของเขาถูกกว่าของเราไอ้ที่จะเอามาเทียบกันบอกว่าสิงคโปร์ฮ่องกงคิดค่าที่พักด้วยค่าเดินทางด้วยไม่ถึง10,000บาทไปเที่ยว2คืนอย่างเงี้ยไอ้นั่นเขาบริษัทหรือทางสายการบินเขามีโปรโมชั่นเพื่อจะเรียกคนเข้าไปเที่ยวอย่างที่ฮ่องกงนั้นนักท่องเที่ยวลดลงมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีนี้ ทางสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้คนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสิงคโปร์นี้ถ้าจะไปวันแรกตื่นเต้นประทับใจในความเขียวเจ้าอุ่มพุ่มสวยตลอดจนการสะดวกสบายในการไปโน่นมานี่ไปวันที่สองเอาเที่ยวเดินซื้อของไปจับจ่ายใช้สอยของพันนี้คนที่ชอบช้อปปิ้งเนี่ยแม้ว่าจะถูกกว่ากรุงเทพสักบาทเดียวก็ถือว่าแหมคุ้มเหลือเกินเป็นอย่างนี้นะครับเพราะวันที่สามเริ่มเบื่อแล้วครับ ก็ต้องกลับยังไงก็ไปแค่3วันนี้เป็นอย่างมากที่สุดในการที่จะไปเที่ยวที่แถวสิงคโปร์นี่ก็เป็นเรื่องของประเทศใกล้เคียงอย่างสิงคโปร์นี้ขนาดของประเทศของเขานั้นโตกว่าภูเก็ตนิดเดียวเท่านั้นยาวกว่าสัก 2-3 กิโลกว้างกว่าสัก 2-3 กิโลแค่นั้นเองแล้วก็เขาไม่มีเครื่องบินภายในประเทศครับสิงคโปร์
ครื่องบินที่วิ่งขึ้นจากสิงคโปร์หรือจะร่อนลงที่สิงคโปร์ต้องผ่านน่านน้ำผ่านน่านฟ้าของมาเลเซียทุกครั้งไปไม่เหมือนกับของเรานะครับ เขาไม่มีเครื่องบินภายในประเทศเพราะว่าเกาะขนาดเดียวกับภูเก็ตนั่นจะบินขึ้นไปแล้วก็ลงที่หัวเกาะท้ายเกาะนี่มันก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะดึงคนเข้าประเทศอีกอย่างหนึ่งถ้าคนบอกว่าสิงคโปร์นี่จะเป็นศูนย์การบินของทางภาคพื้นเอเชียก็คงจะชาติหน้าตอนเย็นๆเพราะว่าที่ตั้งของสิงคโปร์นี้อยู่ลึกลงไปทางใต้ใกล้เส้นศูนย์สูตรไม่ได้อยู่ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ของเราทางฟ้าเหมือนอย่างของเราถ้าจะไปสิงคโปร์ก็เหมือนกับออกจากถนนใหญ่เลี้ยวเข้าตรอกไปแล้วใครล่ะครับที่จะลงไปที่นั่นถึงแม้ว่าจะมีความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ระยะทางนี่แหละครับมันเข้ากับอีรอบที่เราพูดกันว่ารักแท้แพ้ระยะทางอย่างนี้เป็นต้นครับท่านผู้ฟังที่รักครับไปสวิสในคราวนี้โชคดีถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวอุณหภูมิระหว่าง5ถึง8องศาเซลเซียสแต่แดดดีมากเหลือเกินครับพวกที่อยู่ที่นั่นบอกว่าโอ้โหมาคราวนี้เอาแดดมาฝากด้วยเหรอเพราะก่อนหน้านี้ฝนตกตลอดเวลาผมก็บอกว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าจะถือว่าผมเอาของขวัญคือแดดจ้ามาฝากนี่ก็ขอบใจครับแต่ผมเองนั้นก่อนจะกลับเจอฝนที่ลอนดอนจนกระทั่งย่ำแย่ไปกลับมาถึงกรุงเทพเจอฝนตลอดเวลาเห็นว่าจะรอดนะครับวันนี้ผมจะต้องไปบันทึกรายการเรื่องโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติซึ่งทางโครงการนี้มีที่ติดต่อและก็เป็นศูนย์กลางอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพและได้ผ่าตัดคนไข้ที่ยากไร้ขาดแคลนไปแล้วตั้ง40รายได้แล้วนะครับเพราะว่าคุณหมออรุณเผ่าสวัสดิ์ซึ่งท่านเป็นกรรมการใหญ่อยู่จะมาออกทีวีกับผมในการคุยกับคนไข้คนหนึ่งซึ่งได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเป็นเคสที่ยากมากแต่ฝีมือของแพทย์ไทยเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นฝีมือที่สูงมากสามารถผ่าตัดได้หลายโรงพยาบาลหลายศัลยแพทย์ทำให้การผ่าตัดหัวใจทุกวันนี้เป็นการผ่าตัดหัวใจที่มีความปลอดภัยสูงไม่เหมือนอย่างแต่ก่อนคนไข้ที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์13เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวตัวเจ้าของร้านก็เป็นสามีภรรยาสามีเป็นโรคหัวใจเรียกว่าหัวใจพิการแล้วได้รับการผ่าตัดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีสภาพเป็นปกตินี่ก็จะไปคุยกันเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติสำหรับที่จะผ่าตัดคนไข้ให้ได้
ครบ72รายโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้น ได้มีการดำเนินการไปอย่างเป็นผลสำเร็จมากที่สุด เพราะว่าการผ่าตัดหัวใจแต่ละรายเนี่ยจะใช้บุคลากรคือใช้หมอใช้วิสัญญีแพทย์คือหมอดมยาใช้พยาบาลที่เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากมายหลายคนแล้วอุปกรณ์ในการเปลี่ยนซ่อมหัวใจนี่ก็มีราคาแพงอย่างลิ้นหัวใจนี่เข้าไป 45,000 การที่จะต้องให้เลือดการที่จะทำอะไรต่างๆนานาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดยังหยูกยารายหนึ่งไม่ต่ำกว่า 200,000 โดยไม่คิดค่าหมอนะครับไม่คิดค่าหมอมีศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงคือคุณหมอกิตติพันธ์วิสุทธารมท่านผู้นี้ดังอยู่ในอเมริกาท่านบินมาผ่าตัดให้ฟรีเฉพาะคุณหมอนั้นผมเข้าใจว่าท่านผ่าตัดเกิน20รายไปแล้วจำนวนแน่นอนก็คงจะคุยกับคุณหมอท่านก็จะได้ทราบว่าโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติมีความก้าวหน้าและได้รับผลสำเร็จมาแล้วอย่างมากก็คอยชมเอาในรายการโทรทัศน์ครอบจักรวาลทุกวันอาทิตย์จะออกในวันอาทิตย์ไหนผมจะเรียนให้ท่านได้ทราบอีกทีหนึ่งขอกลับมาพูดถึงเรื่องเมืองซูริกอีกทีหนึ่งเมืองซูริกนี้เป็นสวิตเซอร์แลนด์ทางบริเวณภาษาเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์นี่เขาเป็นประเทศที่มี3ภาษาที่ถือว่าเป็นภาษาทางราชการไม่นับภาษาเก่าคือโรมันช์ไม่ต้องรับก็เหมือนคล้ายๆภาษาบาลีหรือภาษาที่ชาวสวิตซ์เขาใช้พูดกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เดี๋ยวนี้ทางบริเวณที่ใช้ฝรั่งเศสก็อยู่ทางแถวๆเจนีวาทางที่ใช้เยอรมันก็อยู่ทางแถบซูริกทางที่ติดกับอิตาลีก็ใช้ภาษาอิตาเลียนมี3ภาษาก็ทำให้คนสวิสนี้จะสามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษารวมทั้งภาษาอังกฤษด้วยเป็น3ภาษาผู้ที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวโรงแรมนั้นจะพูดปนกันไปหมดเลย3ภาษารวมทั้งอังกฤษสำหรับพูดกับคนต่างชาติเป็น4ภาษาเพราะฉะนั้นการสื่อความหมายนี้สะดวกสบายไม่ใช่พอไปถามเข้าอึกๆอักๆไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปได้รับความสะดวกเป็นอย่างยิ่งเมืองสวิสนี้มีชื่อเสียงทางด้านของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนมท่านคงจะรู้จักเนสเล่ดีนมสดตราหมีนี่ท่านก็รู้จักดีนะครับแล้วก็มีบริษัทข้ามชาติที่ค้าขายเกี่ยวกับของใช้เครื่องใช้ในประจำวันหรือ consumer products ตลอดจนการท่องเที่ยวก็คือบริษัทดีแทมทางบริษัทดีแทมอีกบริษัทหนึ่งนะครับบังเอิญผมได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารนัมเบอร์วันของดีแทมซึ่งเป็นดีแทมใหญ่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เขามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มาแต่งงานกับคุณหมอดวงใจศรีไกรวินซึ่งคุณหมอดวงใจนี้จบด็อกเตอร์เมดจากมหาวิทยาลัยไฮเดลแบกก็พูดภาษาเดียวกันกับ
number 1คือมิสเตอร์ฮันเพียสที่ว่าเป็น number 1นั้นมาเป็น number 1ในเมืองไทยก่อนนะครับแล้วถึงไปอยู่ที่เมืองสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งเป็น number 1เป็นเรียกว่าเขาเรียกอะไรล่ะจะเรียกว่า president หรืออะไรนี่ก็ได้เรียกว่าเป็น number 1แล้วก็ตอนนี้เขาก็เป็นบอร์ดแล้วเพราะว่าเขา เกษียณอายุออกมาก่อนคือฝรั่งนี่ก็ถ้าทำงานมานานๆก็รู้สึกว่าจะขึ้นไปเป็นบอร์ดเพราะว่าฝรั่งนี่เขาทำงานเขาทำงานกันจริงๆจังๆแม้กระทั่งรอเวลาที่จะขึ้นเครื่องเขาก็จะมีเครื่องไอ้ตุ๊กฉึกอะไรที่ผมเรียกไม่ถูกหรอกครับเป็นคล้ายๆพิมพ์ดีดเล็กๆคิ้วไปแล้วก็เขาใช้ติดต่อการงานอะไรต่างๆบันทึกข้อความรายงานทั้งหมดเขาใช้ไอ้นี่โดยตลอดผมเห็นลูกชายผมหมึกแดงมีอยู่เขาใช้อันนี้เหมือนกัน ผมก็บอกว่าพ่อน่ะเป็นคนตกรุ่นแล้วไอ้เครื่องอะไรต่ออะไรนั้นใช้ไม่เป็นเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในยุคของรุ่นลูกรุ่นหลานไอ้เราจะกลับไปฟื้นนั้นก็ไม่ไหวก็อยากจะทำอะไรโดยผ่านเจ้าเครื่องเนี่ยก็บอกให้เขาทำให้ถ้าให้ทำเองไม่เป็นหรอกครับเพราะเรามันเป็นคนตกรุ่นไปแล้วที่สวิสนั้น มีของดีก็คือฟองดูฟองดูนี้มีสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นฟองดูของเนื้อเขาจะหั่นเป็นชิ้นก้อนๆแล้วก็เอามาจุ่มในน้ำมันมะกอกที่ร้อนจัดจนกระทั่งเนื้อสุกมากสุกน้อยตามความพอใจของเราแล้วก็เอามาจิ้มมีซอสหรือถ้าจะเรียกเป็นภาษาไทยก็มีน้ำจิ้มสัก3อย่างให้ท่านได้เลือกจิ้มเอาแล้วก็มีฟองดูเนยแข็งจะใช้เนยแข็งกรูแยร์กับเอมเมนทาเลอร์ใส่ไวน์ขาวลงไปตั้งไฟจนกระทั่งเดือดข้นแล้วก็เอาขนมปังลงไปจุ่มในนั้นม้วนขนมปังขึ้นมารับประทานกันสำหรับสุภาพสตรีถ้าไปรับประทานกรุณาระมัดระวังอย่าให้ขนมปังนั้นหลุดจากซ่อมที่จิ้มลงไปถ้าเป็นอย่างนั้นท่านจะโดนปรับโดยเสียจุก1จุก1ทีหรือถ้าท่านอยากจะได้การปรับโดยการจุกโดยจงใจก็หลุดมันเรื่อยเลยทีครับจุ่มทีไรให้มันหลุดท่านก็จะได้รับการจูบสมปรารถนาเขาเป็นประเพณีอย่างนั้นเอาเถอะครับอีกอย่างหนึ่งฟองดูนี้เขาเรียกว่าฟองดูชีนัวก็เป็นน้ำใสๆแบบชะบุคือใช้น้ำสต็อกแล้วเอาเนื้อสัตว์นั้นลงไปจุ่มแล้วก็มารับประทานแบบนี้น้ำจะข้นในตอนเรารับประทานจนจะหมดเนื้อแล้วก็จะรับประทานเป็นซุปที่อร่อยอร่อยถ้าเราใส่เส้นลงไปหน่อยท่านจะได้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยหรือเฝอรับประทานอย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวครับนี่ก็มีของดีอยู่3อย่างนี้ผมไปคราวนี้ทางคุณรังสิมันซึ่งเป็นผู้จัดการการบินไทยที่ซูริกคุณไก่นี่คุ้นเคยกันมานานรู้จักกันมาตั้งโอ้โหร่วม20ปีแล้วตั้งแต่ยังเป็น พนักงานที่มีตำแหน่งน้อยๆ อยู่ที่ปารีสแล้วก็ย้ายไปโน่นไปนี่จนกระทั่งมาเป็นผู้จัดการอยู่ที่สเปนที่กรุงมาดริดแล้วก็มาอยู่ที่ซูริกเนี่ยนะครับ
ก็พบกันก็ดีอกดีใจกันคุณรังสิมันต์ โมกขสมิตรแล้วก็มีทางฝ่ายการเงินคือทางคุณเอกสิทธิ์ ชาญประภานนท์ก็อยู่ประจำที่นั่นอีกคนหนึ่งไปคราวนี้คุณเอกสิทธิ์ก็พาผมไปซื้อยว่าจะซื้อเสื้อนะหนาเสื้อท็อปโค้ทเนี่ยเพราะว่าผมไม่เลยติดตัวไปในเอาไปนั่นด้วยก็เลยไปได้ในร้านที่เรียกว่าเอาเลทคือร้านนี้เขาจะไปเหมาเอามาแล้วก็เอามาขายถ้าตาดีก็ได้ตาร้ายก็ไม่เป็นไรก็ไม่ซื้อก็ไปได้เสื้อชนิดที่เรียกว่าบางหน่อยสำหรับใช้ในฤดูใบไม้ผลิของฮิวโกบอสในราคาที่ไม่แพงตัวละ10,000 บาทนี่ไม่แพงเลยนะครับสำหรับท็อปโค้ทหรือคล้ายๆเรนโค้ทนี่แหละนะครับก็พาไปซื้อกันที่นั่นได้เรียบร้อยแล้วก็มารับประทานอาหารฟองดูอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่ผมรับประทานอยู่ฝั่งตรงข้ามอร่อยอร่อยมากเจ้าของร้านนั้นตัวใหญ่ยังกะยักษ์ปักหลันปรากฏว่าเขามีร้านที่เป็นสาขาอยู่ที่พัทยาครับชื่อเสียงเรียงนามนั้นผมขอค้นอีกทีหนึ่งเพียงแต่เรียนให้ท่านได้ทราบว่ามีอยู่ที่พัทยาแต่เขาจะขายฟองดูหรือเปล่าก็ต้องไปถามกันก็ได้มีการจดเรื่องราวตลอดจนชื่อเสียงเรียงนามเอาไว้แล้วครับอร่อยอร่อยมากเลยทีเดียวในคราวนั้นเป็นอาหารกลางวันเรารับประทานทั้งฟองดูที่เป็นเนยแข็งและฟองดูที่เป็นเนื้อที่เรียกว่าบูกินยองและชีสฟองดูเราไม่รับประทานชีนัวเพราะว่าไอ้ชาบุชาบุอย่างนี้เรารับประทานกันจนเบื่อแล้วนะครับก็เลยได้รับประทานฟองดูสองอย่างสมปรารถนาครับสวัสดีครับ